พูดถึงโครงการผู้สูงอายุเนี่ยก็คือผลลัพธ์นี่ก็คือจะมีประชากรของพัทยาที่อยู่ในวัยผู้สูงวัยที่มีจำนวนมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมก็จะดีแล้วก็บุตรหลานทุกคนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความวุ่นวายอยู่กับการต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองนะครับก็จะได้ไม่ต้องห่วงใหญ่นะครับผู้สูงวัยตรงนี้ก็คือเราก็จะทำให้มีกิจกรรมร่วมกันให้มาเป็นสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่เป็นสังคมที่มีความสุขแหละนะครับสำหรับผู้สูงวัยนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นตรงนี้นะครับให้เป็นอย่างที่พูดอ่ะให้เป็นสมาร์ทซีเนียร์ให้เป็นผู้สูงวัยที่มีความสมาร์ทนะครับอีก10ปีนะคะเมืองพัทยาเราจะมีจำนวนผู้สูงอายุเป็นสัดส่วน1ใน4ของประชากรทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราไม่ต้องรอถึง10ปีค่ะวันนี้เรามาร่วมกันสร้างสังคมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะแล้วก็เราจะเป็นวัยที่ยังมีคุณค่ากับสังคมนะคะแล้วยังจะเป็นวัยที่เราจะกลิ้งโลกใบนี้จะกลิ้งพัทยาต่อไปให้เจริญนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะด้วยวัยของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะเรามาร่วมกันสร้างผู้สูงอายุที่กลิ้งโลกใบนี้ไปด้วยกันค่ะผมว่าผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยถ้ามีกิจกรรมมีอะไรเขาทำเนี่ยผมว่าทุกคนน่ะมีกำลังกายมีกำลังใจดีขึ้นแน่นอนส่วนมากผู้สูงอายุเนี่ยก็จะอยู่บ้านเฉยๆไม่ค่อยได้ทำอะไรบางคนลูกหลานไม่อยากให้ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมกลัวผู้สูงอายุเป็นนู่นเป็นนี่เนาะเพราะมันต้องทำกิจกรรมแต่รับรองได้เลยว่าสนุกแน่นอนครับผมแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุมีจิตใจแจ่มใสมีร่างกายแข็งแรงขึ้นมีทั้งวุฒิภาวะอารมณ์ของผู้สูงอายุจะดีขึ้นแน่นอนครับผมท่านนายกเมืองพัทยาท่านน่ารักมากท่านเป็นห่วงผู้สูงอายุเจอดิฉันที่ไหนท่านก็จะบอกว่าพี่อู๋ผมฝากผู้สูงอายุด้วยนะแล้วพี่อู๋เรียนขับร้องประสานเสียงไหมบอกเรียนผมอยากให้เมืองพัทยาต่อไปถ้ามีการดูงานร้องต้อนรับคณะดูงานที่มาดูงานที่เมืองพัทยาค่ะท่านมุ่งหวังตรงนี้แล้วท่านก็มุ่งหวังที่ว่าเมื่อจัดงานวันผู้สูงอายุที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าท่านสนับสนุนเต็มที่ท่านน่ารักมากเลยค่ะท่านเป็นห่วงเรื่องผู้สูงอายุโอ้ขอบคุณมากมากเลยท่านนายกอ่ะเขามีกิจกรรมมากมายเลยค่ะตลอดเลยคือจัดงานตลอดคือถ้าเรามีเวลานะกิจกรรมในเมืองพัทยามีทุกวันเลยแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ดีทำให้เราพัฒนาด้านสุขภาพด้านสมองทำให้เราแบบมีสังคมที่ดีอะค่ะท่านนายกแบบให้อย่างที่อื่นไม่มีนะคะอย่างเพื่อนๆ เนี่ยอิจฉาเลยว่าอยากอยู่พัทยาจังเลยท่านนายกเนี่ยมีกิจกรรมอะไรมากมายแล้วทุกอย่างบอกเลยว่าฟรีท่านดูแลดีมากมากเลยค่ะท่านพัฒนาทั้งตัวบุคคลท่านพัฒนาทั้งเมืองแบบสุดยอดมากเลยค่ะชื่นชมท่านมากเลยค่ะ